วันนี้มาแรปที่ YouTube Play มีเพลงมากมายอยากให้คุณไปดูเองแล้วผมชู2นิ้วเหมือนกับ Y2K และนี่คือเสียงของราชากบก็อยากให้คุณมาดูเพลงที่รักนะครับพี่อุ๋ยติ๊กราชากบครับมาจากค่ายของบวกครับบางครั้งบางทีก็ผิดจังหวะและฉันยังจำคำสอนของพ่ออย่าใช้ชีวิตสเปสปะฉันอยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากใช้ชีวิตให้มากและฉันก็ยังไม่รู้ชีวิตต้องเจออะไรข้างหน้าเพราะคำที่แม่เคยบอกว่าคนแบบไหนที่ควรให้ค่าและฉันก็เลยวิ่งหน้าหาเงินเอาไว้มาส่งให้คนที่บ้านและฉันก็ไม่เคยกลัวไม่ว่าตอนเด็กๆครับคือตอนประมาณป.6คือผมชอบดูรายการนึงมากชื่อรายการ Rap Is Now ครับผมดูติดตามมาตลอดครับอันนี้ก็เลยแบบชอบแรปตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับผมได้รู้จักมูลนิธิสตินะครับก็มาจากทางหมอเกสครับคือทางหมอเกสนะครับได้มีการจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาครับก็คือให้พี่อุ๋ยเข้ามาสอนแรปครับซึ่งผมก็ได้แบบได้เข้าไปร่วมเวิร์กช็อปนั้นด้วยครับก็ได้เจอกับพี่อุ๋ยครับผมอาจจะดูพูดหน้าไปแต่ว่าผมรักคุณมากสุดหัวใจแต่จะให้พูดตอนที่ผมเวิร์กช็อปกับพี่อุ๋ยใช่ไหมครับคือพี่อุ๋ยเขาก็เปิดบีทให้ผมฟังนะครับแล้วก็ผมก็โชว์ของใส่พี่อุ๋ยไปเลยเรียกอย่างนี้ได้ครับจนพี่อุ๋ยแบบแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบส่งเพลงให้พี่อุ๋ยได้ฟังไปเรื่อยๆก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆจนพี่อุ๋ยแบบเห็นความสามารถในตัวผมก็เลยชวนเข้ามาอยู่ในค่ายพรหมบวกครับจะอยู่ได้นานแค่ไหนเธอคงหมดใจและเธอก็ไปก่อนจะหยุดได้ดึงจะไว้ลงให้ตายเธอคงไม่ใจอ่อนจะไปทั้งเฟซทั้งไลน์บางทีก็หายบางทีก็ไม่ตอบพวกฉันไม่มีหัวใจก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดนึงเลยครับที่ทำให้ผมแบบได้มีการพัฒนาจากที่เคยแบบทำลง YouTube เล่นๆเข้ามาสู่พาร์ทในการทำงานเป็นเพลงมือแบบทำงานแบบจริงจังมากขึ้นนะครับใช่ทำไมถึงต้องเป็นราชากบก็คือผมชอบเตะบอลใช่ไหมครับแล้วทีนี้มีแบบรุ่นพี่ฟุตซอลโรงเรียนของผมครับเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับก็เขาก็บอกผมว่าผมหน้าเหมือนกบอะไรอย่างนี้ตอนนั้นผมชอบแรปด้วยแต่ก็แบบยังคิด AKA ไม่ออกเลยแล้วผมเลยนึกขึ้นได้ว่าแบบอะไรที่มันแบบบ่งบอกเป็นตัวเราดีกบแบบกบเฉยๆมันธรรมดาไปก็เลยแบบเป็นราชากบเลยอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็คือสลันครับอายุมันเท่าผมครับแต่ว่าเขาแบบประสบความสำเร็จอะไรหลายอย่างแล้วครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเริ่มแบบฟังเพลงจากแบบจากข้างนอกแล้วก็ฟังเพลงในไทยครับแล้วก็เริ่มแต่งหลายๆแนวรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่จีครับพี่จีเขาก็เป็นคนที่แบบชิลๆครับไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าสถานการณ์จริงๆมันก็ตึงครับตึงเครียดครับ MV นี้ครับก็เป็นเกี่ยวกับที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวครับแล้วก็มีลูกครับมีลูกที่เป็นผู้ชายครับที่แบบมีความฝันอยากจะเดินทางรอบโลกอะไรประมาณนี้ครับคุณพ่อก็มีความฝันเหมือนกันครับที่แบบอยากเดินทางรอบโลกเหมือนกันแต่ว่าทำความฝันนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นได้แบบแค่ช่างซ่อมรถสุดท้ายแล้ว2คนนี้ก็ได้แบบได้ทำความฝันร่วมกันครับจีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต่างกันฉันก็อยากเอาไปทำสิ่งที่อยากทำฉันก็เบื่อไปโรงเรียนแล้วก็คอยกลับมาบ้านแล้วก็งานที่มันยากฉันไม่อยากทำอยากกลับบ้านดึกจนไม่อยากจะกลับบ้านอยากทำตามใจไม่มีใครมาหักห้ามอยากเราทุกอย่างไม่ว่าผิดหรือว่าถูกหรือบุหรี่ที่ไม่สูบฉันก็เลยหัดบ้านฉันไปอยู่ในกฎเกณฑ์ชีวิตที่เรากำหนดเองแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบจะเลือกที่จะจดเรื่องละพันในบทเพลงก็แบบอยากจะบอกว่าให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ทำตามฝันไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดทำครับทำต่อไปเรื่อยๆสักวันนึงมันจะเป็นวันของเราครับได้ค่ะเห็นบอกว่าเตรียมเพลงมาให้ YouTube Play ด้วยท่อนนึงใช่ครับผมวันนี้มาแรปที่ YouTube Play มีเพลงมากมายอยากให้คุณไปดูเองแล้วผมชู2นิ้วเหมือนกับ Y2K และนี่คือเสียงของราชากบก็อยากให้คุณมาดูเพลงที่ว้าวโทรศัพท์ครับของคาวครับกลางคืนครับเราท้าไปครับ IG หรือ TikTok IG ครับเพลงรักหรือเพลงรักเพลงรักครับเป็นฝ่ายชวนคุยหรือให้เขาชวนคุยฝ่ายชวนคุยครับเป็นเด็กหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กครับความรู้สึกหรือว่าเหตุผลเหตุผลครับพี่อุ๋ยหรือว่าพี่จิ๊บเป็นพี่จิ๊บแล้วครับขอบคุณครับรักนะครับพี่อุ๋ย
ฝากติดตามเพลงสนทางด้วยนะครับสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดู MV ได้ที่ YouTube Channel พร้อมบวกเลยนะครับก็อย่าลืมไปฟังกันนะครับ